สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาดูวิธีการบำรุงกุหลาบนะคะหลังจากที่เราตัดดอกออกไปแล้วนะคะอย่างนี้ค่ะพอเราตัดดอกที่บานนานแล้วนะคะออกไปเราก็มาบำรุงต้นบำรุงใบกันค่ะก่อนอื่นเลยที่เราใช้วันนี้นะคะก็คือเปลือกไข่ค่ะอันนี้ก็คือเปลือกไข่ที่เราเอาไปตำให้บดละเอียดอย่างนี้นะคะละเอียดแบบนี้ส่วนอีกอย่างที่เราใช้นะคะก็คือนี่ค่ะผงชูรสจากในครัวนะคะนี่ค่ะก็คือเปลือกไข่ประมาณเนี้ยที่จะเอานะคะอันนี้ก็น่าจะประมาณไข่10กว่าลูกได้แค่เนี้ยค่ะใส่ตัวนี้นะคะก็คือผงชูรสประมาณครึ่งช้อนชานะคะนี่ค่ะใส่ลงไปผสมกันเลยนะคะผสมเสร็จแล้วก็เอามาโรยที่นี่ที่ต้นกุหลาบของเราเลยโรยเลยค่ะนอกจากจะช่วยบำรุงแล้วนะคะยังจะช่วยป้องกันแมลงคานทั้งหลายที่จะเข้ามากินกุหลาบเรานะคะเช่นพวกหนอนที่คานมาตามดินนะคะนี่ใส่เลยในเปลือกกุหลาบก็จะมีพวกสารอาหารมากมายนะคะพวกฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมช่วยในการบำรุงต้นบำรุงใบใส่ให้หมดคลุกเขาให้มันลงดินไปหน่อยก็ได้นะคะเรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็รดน้ำเลยค่ะกุหลาบนี่ไม่ชอบน้ำที่แฉะเกินไปนะคะก็รดประมาณวันเว้นวันหรือว่า2วันครั้งก็ได้ค่ะแล้วก็เทคนิคการรดก็ไม่ต้องไปรดใบเรานะคะเพราะว่าถ้าเราโดนใบน้ำโดนใบอาจจะเกิดเชื้อราขึ้นได้ค่ะรดแต่กกก็พอเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้นะคะก็กุหลาบเราก็จะเจริญงอกงามแตกดอกออกดอกแตกใบให้เราได้เห็นนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาเคล็ดลับนี้ไปลองทำกับกุหลาบที่บ้านดูได้นะคะพอเวลากุหลาบออกดอกแล้วก็ตัดดอกออกให้หมดดอกที่โทรมแล้วก็บำรุงเขาแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะแตกดอกใหม่ให้เราได้เห็นค่ะสวัสดีค่ะ